สนับสนุนโดยก้านกล้วยรีสอร์ทขอนแก่นที่พักสะอาดเดินทางสะดวกใกล้มหาลัยขอนแก่นเมื่อตรวจพบว่ามีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงเพื่อนๆหลายคนก็พยายามลดการกินอาหารประเภทไขมันให้ลดลงเพราะคิดว่าหากกินไขมันลดลงแล้วจะทำให้ค่าไตรกลีเซอไรด์ลดลงได้ด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปเจาะเลือดซ้ำก็หวังว่าจะได้ยิ้มได้ดีใจว่าไตรกลีเซอไรด์ของเราตอนลดลงแล้วแน่ๆคุมอาหารกันซะขนาดนี้แต่กลายเป็นว่าผลเลือดไตรกลีเซอไรด์ของเราก็ยังสูงอยู่แล้วเราต้องทำยังไงต้องคุมอาหารอะไรดีวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Arcade Channel กับผมหมอเต้คิดจ้าครับการที่ผลเลือดไตรกลีเซอไรด์ของเรายังสูงอยู่สาเหตุก็เพราะว่าจริงๆแล้วไขมันไตรกลีเซอไรด์ไม่ได้ถูกสร้างจากอาหารจำพวกไขมันเท่านั้นนะครับแต่การกินอาหารที่ไม่สมดุลไม่ถูกสัดส่วนจนได้รับพลังงานและแคลอรี่มากเกินกว่าที่ต้องการจะนำไปใช้ได้หมดร่างกายก็นำเอาพลังงานส่วนเกินเหล่านั้นมาสร้างเป็นไตรกลีเซอไรด์ได้อยู่ดีแม้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปจะไม่ใช่อาหารกลุ่มไขมันก็ตามวันนี้ผมขอนำเพื่อนๆมาพบกับ6อาหารอันตรายที่จะทำให้ไตรกลีเซอไรด์ของเราสูงปรี๊ดได้กันครับโอเคกลุ่มที่1ขนมไทยและไอศกรีมขนมที่อุดมไปด้วยกะทิและน้ำตาลเช่นขนมไทยต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมหม้อแกงทองหยิบทองหยอดฝอยทองโรตีรวมถึงน้ำแข็งใสทับทิมกรอบผลไม้เชื่อมลอดช่องและไอติมหลากรสเป็นของอร่อยหวานเย็นชื่นใจที่หลายๆคนชอบรวมถึงตัวผมเองก็ชอบมากเลยครับ yeah. แต่เนื่องจากขนมเหล่านี้ให้พลังงานที่สูงมากหากกินมากเกินไปร่างกายก็จะเปลี่ยนเอาพลังงานเหล่านั้นไปเป็นไตรกลีเซอไรด์เพื่อเป็นพลังงานสะสมให้แก่ร่างกายของเราดังนั้นหากเรากินอาหารกลุ่มนี้เยอะๆแล้วก็ไปเจาะเลือดดูเราต้องได้ว่าจะต้องตกใจในผลเลือดกันแน่นอนเลยครับ oh, no. อาหารกลุ่มที่2ข้าวและอาหารเส้นอาหารหลักของคนไทยอย่างข้าวขาวข้าวหอมมะลิมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างแต่หากเรากินเยอะเกินไปง่ายๆก็คือกินเกิน1จานต่อมื้อก็จะมีโอกาสที่จะมีไตรกลีเซอไรด์สูงได้อันนี้รวมถึงอาหารเส้นอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้รวมถึงมักกะโรนีด้วยนะครับ Whoa. เพราะว่าอาหารกลุ่มนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลได้ซึ่งหากร่างกายใช้พลังงานจากน้ำตาลดังกล่าวไม่หมดก็จะเปลี่ยนไปเก็บในรูปของไขมันแทน oh, no. ดังนั้นการคุมอาหารเหล่านี้โดยกินให้น้อยลงรวมถึงกินกลุ่มข้าวที่ไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องข้าวซ้อมมือรวมถึงข้าวไรซ์เบอร์รี่สลับบ้างในบางมื้อก็ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ของเราลงได้ครับกลุ่มที่3ขนมปังพิซซ่าและก็เบเกอรี่สุดโปรดทั้งขนมปังเบเกอรี่พิซซ่าเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานสูงมากดังนั้นหากกินเยอะเกินไปก็จะทำให้กลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายเราได้ขอแนะนำให้เพื่อนๆสลับไปทานคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพเช่นขนมปังโฮลวีตก็อาจจะดีกว่านิดนึงนะครับแต่ก็อย่ากินมากเกินไปต้องดูพลังงานรวมที่ร่างกายเราได้รับเข้าไปเป็นหลักอันนี้รวมถึงขนมขบเคี้ยวต่างๆและฟาสต์ฟู้ดด้วยครับกลุ่มที่4น้ำปั่นผลไม้ปั่นและชาไข่มุกใครไม่ชอบน้ำปั่นน้ำผลไม้หรือว่าชาไข่มุกก็อาจจะแปลกเพราะว่าทั้งอร่อยและก็สดชื่นมากผมก็ชอบนะโดยเฉพาะน้ำมะพร้าวสดๆจากลูกหวานเย็นชื่นใจเลยแหละ right. แต่คงต้องระมัดระวังกันบ้างอย่ากินบ่อยเกินไปครับพอรับรองได้ว่าน้ำตาลและพลังงานที่ได้จากเครื่องดื่มแก้วโปรดของเราจะเป็นตัวทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นแน่ๆ oh, no.ย
ยิ่งในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าไขมันในเลือดสูงอันนี้ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษครับ อาหารกลุ่มที่5ผลไม้หวานจัดผลไม้รสหวานจัดเช่นมะม่วงสุกละมุดลำไยลิ้นจี่องุ่นขนุนและก็โดยเฉพาะทุเรียนครับหากกินเยอะเกินไปจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของเราสูงได้ก็เพราะว่าในผลไม้เหล่านี้มีน้ำตาลเยอะเลยครับและก็สามารถส่งผลกับระดับของไตรกลีเซอไรด์ได้โดยตรง okay. ดังนั้นหากใครชอบผลไม้ที่กล่าวมาก็ไม่ถึงกับห้ามไปเลยนะครับแต่ว่าอย่ากินเยอะเกินไปนักเอาแค่ชิมๆก็พอเนาะ yeah. แล้วผลไม้อะไรบ้างที่มีน้ำตาลไม่สูงมากผมแนะนำแอปเปิ้ลฝรั่งและก็แชมพูครับกลุ่มที่6เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาถึงอาหารกลุ่มสุดท้ายแล้วครับก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ครับ okay. นอกจากพลังงานที่ได้รับจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์และก็ไวน์แล้วร่างกายของเราก็จะสร้างไตรกลีเซอไรด์มากขึ้นด้วยครับเพราะว่าตับจะถูกแอลกอฮอล์กระตุ้นให้ผลิตไตรกลีเซอไรด์มากขึ้นรวมถึงมีการกำจัดไขมันออกจากเลือดได้ช้าลงด้วยดังนั้นน้ำยอดข้าวชนิดต่างๆเหล่านี้ดื่มให้น้อยๆก็จะดีที่สุดครับบทสรุปง่ายก็คือระดับไตรกลีเซอไรด์ของเราที่สูงก็เพราะเรากินอาหารที่มีพลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันครับโอเคดังนั้นการคุมอาหารแบบที่ผมกล่าวข้างต้นผลเลือดของเพื่อนๆก็จะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนแต่อย่างว่าอาหารทั้ง6กลุ่มที่ผมกล่าวมาเป็นของอร่อยซึ่งการกินของอร่อยบางทีก็เป็นความสุขเป็นสีสันแล้วก็รางวัลของชีวิตอย่างนึงแต่ว่าอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีเนาะโดยเฉพาะหากเรามีผลเลือดที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงอยู่ก็ควรลดอาหารที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นอย่างน้อยครึ่งนึงของที่เคยกินอยู่ในปัจจุบันยังดีครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมากนะครับก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตาม The IK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ